ในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณพานุพงษ์หงประยูนนะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง Business Development Manager อาเซียนนะคะจากบริษัทลินเด้ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะบรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางสวทช.แล้วก็ทางบพค.ที่ให้โอกาสลินเด้ในการพูดคุยวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางสปีกเกอร์ก่อนหน้าด้วยนะครับที่อธิบายหัวข้อในการผลิตค่อนข้างละเอียดนะครับวันนี้ผมอาจจะไปในอีกประเด็นหนึ่งละกันครับว่าอาจจะไปในจุดชวนคิดชวนถามละกันว่าจุดไหนเป็นจุดที่เหมาะสมจุดไหนเป็นจุดที่บลูโลคาร์บอนไฮโดรเจนจุดไหนคือจุดยืนของประเทศไทยนะครับผมอาจจะเปลี่ยนหัวข้อการพูดคุยจากการผลิตเป็นจุดการผลิตที่เหมาะสมกับประเทศไทยดีกว่านะครับเบื้องต้นผมต้องขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอแนะนำบริษัทก่อนละกันครับจริงลินเด้เป็นบริษัทสัญชาติเยอรมันนะครับที่เราประกอบธุรกิจนี้มา100กว่าประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็มีรายได้อยู่ที่ประมาณ33บิลเลียนนะครับอยู่ USD นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เป็นแอคทีฟนะครับที่เป็นแอคทีฟพาเทนต์อยู่ที่ 6,500 พาเทนต์นะครับตรงนี้จะเกี่ยวข้องทั้งไฮโดรเจนอินดัสเทรียลแก๊สปิโตรเคมีคอลรีไฟนารีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่อยากจะสื่อสารนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับลินเด้เองเนี่ยจะมีการลงทุนในส่วนของsustainability technology solution นะครับอยู่ที่ประมาณ50บิลเลียนนะครับUS ดอลลาร์ทั่วโลกนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเองครับก็มีแพลนที่เป็นลักษณะโลคาร์บอนไฮโดรเจนนะครับที่สามารถผลิตไฮโดรเจนที่เป็นโมเลกุลที่จะเรียกว่าเขาคือบลูไฮโดรเจนก็ได้นะครับเป็นสเปคที่เป็นบลูไฮโดรเจนก็ได้ครับแต่ว่าบ้านเรายังไม่มี CCS ใช่มั้ยฮะแต่มันเป็นบลูแล้วนะครับหมายถึงตัวสเปคเขาเองอะครับแล้วก็มีจุดที่สามารถเชื่อมโยงนะครับในมุมของความเป็นไทยแล้วก็ความหลากหลายที่ทางรองศาสตราจารย์ดร.ธงชัยนะพูดถึงนะครับที่ไทยมีจุดยืนที่เป็นความหลากหลายนะครับผมอาจจะมีจุดซินเนอร์จี้ที่ไทยกับลินเด้แล้วก็เทคโนโลยีณวันนี้เป็นไปได้นะครับขออนุญาตแนะนำบริษัทในมุมของจุดยืนของลินเด้ในตลาดไฮโดรเจนนะครับจริงๆเรามีไฮโดรเจนทุกสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีดำนะครับสีฟ้าหรือสีเขียวแต่ผมจะไม่ขอไปบอกว่าไฮโดรเจนแต่ละจุดดีหรือไม่ดีนะครับเพราะไฮโดรเจนทุกสีมันคือ H2 เหมือนกันนะครับแอปพลิเคชันเขาคือ H2 เหมือนกันแต่มันขึ้นกับบริบทในความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่นะครับบางพื้นที่อย่างที่คุณพงศักดิ์สื่อสารอย่าง Middle East ครับเขามีลมดีแดดดีนะครับ Renewable Energy เขาอยู่ที่ประมาณ20เหรียญถึง40เหรียญต่อเมกะวัตต์นะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดความท้าทายและเขามีจำนวนชั่วโมงในการรัน Renewable Energy ที่ค่อนข้างมากนะครับทำให้ความเป็นไปของ Green Hydrogen ของเขาเหมาะสมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับในมุมของ Blue Hydrogen จริงๆ Linde ก็มีเทคโนโลยีตั้งแต่ตัว CCS เองแล้วก็ตัวเขาเรียกว่า Low Carbon Hydrogen ในการผลิตโดยไม่มี CCS ครับแล้วก็ในตัว Green Hydrogen จริงๆ Linde เองก็มีเทคโนโลยีที่เป็น In-house นะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เป็น Partner นะครับมีทั้ง2รูปแบบนะครับมีทั้ง Alkaline แล้วก็มีทั้ง PEM นะครับตรงนี้สามารถผลิตแล้วก็สามารถดำเนินธุรกิจที่เป็น Green Hydrogen ในบางพื้นที่ได้แล้วนะครับใน2มิติทั้งAlkalineแล้วก็ในส่วนของ PEM นะครับในส่วนของอาเซียนนะครับเราลินเด้เองก็มีแพลนที่สิงคโปร์นะครับทำเป็นกรีนไฮโดรเจนที่เป็นออลคาไลเบสนะครับแล้วก็มีการผลิตแล้วก็จ่ายไฮโดรเจนเป็นคอมเมอร์เชียลเรียบร้อยแล้วนะครับในด้านถัดไปในมุมดิสทริบิวชันหรือที่คุณพงศักดิ์สื่อสารว่าไม่ว่าจะเป็นการขนส่งที่ท้าทายนะครับเราสามารถมีลิควิดไฮโดรเจนนะครับที่สามารถส่งไฮโดรเจนที่มีโมเลกุลที่จำนวนที่มากกว่าใน1ราวด์ทริปนะครับเราก็ทำได้แล้วก็เป็นอินเฮ้าส์เทคโนโลยีนะครับในบางพื้นที่แต่ไม่ได้หมายความว่าลิควิดไฮโดรเจนเหมาะสมกับทุกพื้นที่นะครับพื้นที่นั้นต้องมีความเหมาะสมในมุมของพลังงานไฟฟ้าที่สูงไม่ใช่สูงครับที่ราคาต่ำราคาน่าสนใจนะครับรวมถึงระยะทางนะครับต้องมีทางระยะทางที่ไกลพอสมควรนะครับมันถึงจะมีจุดตัดแกนที่เหมาะสมนะครับในมุมของการนำไปใช้นะครับ refilling station เราก็จะมีตั้งแต่ตัวทรัคนะครับแล้วก็ในส่วนของรถทั่วไปนะครับจริงอยู่ครับวันนี้ passenger car ไม่ใช่คำตอบนะครับไฮโดรเจนไม่ใช่คำตอบที่คุณพงศักดิ์สื่อสารครับอันนั้นถูกต้องนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับธุรกิจของหลายๆบริษัทนะครับในมุมของข่าวนะปัจจุบันก็มีแคลิฟอร์เนียครับที่ก็มีการยกเลิกในส่วนของ refilling station ของไฮโดรเจนไปแล้วนะครับสำหรับ passenger car นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมมองของลินเด้นะครับเราประกอบธุรกิจไฮโดรเจนมาแล้วกว่า50ปีนะครับเฉพาะไฮโดรเจนอย่างเดียวแต่ตัว industrial gas จะเป็น100ปีนะครับแล้วก็ในมุมของ green hydrogen ที่ผมสื่อสารผมขอแนะนำในส่วนของกรีนไฮโดรเจนแพลนที่เยอรมนีนะครับเราประกอบธุรกิจกรีนไฮโดรเจนแล้วก็พรอไวด์เข้ากับธุรกิจปิโตรเคมีคอลนะครับก็ทำให้ตรงนี้ครับมีการพรอไวด์ไฮโดรเจนในมุมของ existing pipeline ที่เป็นกรีนไฮโดรเจนนะครับแล้วเราก็นับโมเลกุลต่อโมเลกุลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นควิกวินเหมือนกันนะครับเราสามารถใช้อินฟราสตรักเจอร์เดิมนะครับแล้วก็ใช้กรีนไฮโดรเจนเข้าไปแล้วก็มีการนับโมเลกุลในการใช้นะครับที่แตกต่างออกไปในแต่ละพื้นที่นะครับในส่วนของ Power to X ครับเราก็มีการร่วมมือกับสสนะครับนำตัวไฮโดรเจนที่เป็นกรีนไฮโดรเจนนะครับที่มาจากเพมนะครับ200เมกะวัตต์นะครับ
ตอนนี้ยังเป็น study phase อยู่นะครับในมุมของการ develop project นะครับแล้วก็ทำเป็นลักษณะของ sustainability นะครับ aviation fuel ก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินที่มีความ green นะครับตรงนี้นะครับผมอยากจะไฮไลท์ที่ตัว green hydrogen เองครับตัว green hydrogen ทางเยอรมนีโปรเจกต์เนี่ยครับก็ต้องมีการรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว investment แล้วก็ในส่วนของ ongoing ในมุมของ subsidy ในส่วนของไฮโดรเจนโมเลกุลด้วยเช่นกันนะครับจุดนี้เป็นจุดที่จุดสำคัญที่เราจะต้องพูดคุยกันในแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละพื้นที่มีความเหมาะสมที่แตกต่างกันนะครับมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะสื่อสารนะครับแล้วก็ในมุมของ blue hydrogen ผมไม่ขอพูดถึง blue hydrogen ครับ blue hydrogen ไม่มีความหมายเลยครับเพราะว่าไฮโดรเจนมันก็คือการเอา SMR มาผลิตใช่ไหมครับทุกคนรู้จักดีครับเทคโนโลยีตายไปแล้วครับแต่เทคโนโลยีกำลังแอคทีฟอยู่ทำให้มันเป็นบลูคือคาร์บอนแคปเจอร์ครับตัวนี้แหละครับคือตัวที่คิวโปรเจกต์ของบลูไฮโดรเจนนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าตัวนี้มันต้องมีการใช้ต้นทุนมากมายมหาศาลเหมือนที่คุณพงศักดิ์สื่อสารเมื่อสักครู่ครับในการเก็บกับคาร์บอนไดออกไซด์แต่ละโมเลกุลครับผมก็เลยมีเมจิกนัมเบอร์ตัวนึงครับอยากจะสื่อสารเราอาจจะต้องไปรีวิวโปรเซสเราอีกทีนึงครับว่าโปรเซสของเรามีโปรเซสไหนที่มีคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 50% ในมุมความเข้มข้นครับจุดนั้นจะเป็นจุดที่จับต้องได้และแคปเจอร์ได้โดยที่เราสามารถโอเปเรตในมุมของลองรันได้นะครับถัดจากนั้นมาครับผมไซส์ตัวเลขกลมๆว่าเมื่อคุณจับมันออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นความเข้มข้นเท่าไหร่ก็ตามนะครับคุณต้องทำให้มัน priority สูงๆด้วยนะครับเพื่อส่งไปนะครับไปเก็บกับแท้งบางที่ในกรณีที่มีแท้งแล้วก็มีการใช้ CCU หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะจริงๆแล้วมันคือคำว่า CCUS ซึ่งมันเป็นคำที่สมาชิกสนธิเชื่อมมาจาก CCU หรือ CCS นะครับการที่ CCU กับ CCS มารวมกันเมื่อไหร่มันจะกลายเป็น CCUS นะครับดังนั้นหมายความว่าอย่างไรวันนี้ผมพูดถึง CCU ก่อนนะไอ้ CCS ก่อนนะครับก็คือการเอา CC ก็คือคาร์บอนแคปเจอร์นะครับนำคาร์บอนที่เราเก็บได้เมื่อกี้จากความเข้มข้นต่ำทำให้ความเข้มข้นสูงส่งขึ้นรถลงเรือนะครับถ้าลงเรือหรือส่งท่อก็ไปทะเลนะครับไปฝังลงหลุมแก๊สที่เป็นหลุมเก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วครับก็ทำให้คาร์บอนก้อนนั้นมันหายไปก็คือลงดินซึ่งพอลงดินแล้วมันก็จะคอนเวิร์ตตัวเองกลายเป็นมีเทนหรืออื่นๆก็ว่าไปในอนาคตแล้วก็สามารถไปเจาะขึ้นมาใหม่เป็นเชื้อเพลิงได้ในอนาคตนะครับตรงนี้ครับเป็นจุดที่จะทำให้บลูไฮโดรเจนเป็นไปได้ยากหรือง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณไปแคปเจอร์คาร์บอนจากตัวที่เขาเรียกว่าอะไรครับมีความเข้มข้นต่ำ 3-5% อย่างเงี้ยครับราคามันก็มา100เหรียญต่อตันแต่ถ้าเราไปจับจงจุดมันจะเหลือ 20-30 เหรียญซึ่งมันก็จะพอเป็นไปได้นะครับแล้วก็ทำให้คำว่า Net Zero เข้าใกล้เรามากขึ้นนะครับส่วนถึงบลูไฮโดรเจนก็จะเข้าใกล้เรามากขึ้นเช่นกันครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ลินเดย์เองมีการทำเป็นลักษณะของ World First ของCCS Project กับ Northern Light Project นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจที่อยากจะสื่อสารครับมาที่ประเทศไทยครับวันนี้ประเทศไทยเรามีโปรเซสลักษณะนี้ครับเนื่องจากบริบทประเทศไทยวันนี้ยังไม่มี CCS ครับแต่เราจะทำให้มันเป็น Blue Hydrogen Level โดยที่ไม่ต้องมี CCS ครับโชคดีที่ประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็มีผู้ใช้ CO นะครับ CO คือคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับคาร์บอนมอนอกไซด์นี้ก็จะไปใช้ในส่วนของโพลีคาร์บอเนตโพลียูรีเทนนะครับตรงเนี้ยเราก็จะมีพาร์ทเนอร์ของเราที่รับคาร์บอนมอนอกไซด์เราไปนะครับโปรเซสนี้นะครับก็คือ SMR based ครับโดยพื้นฐานมันเป็นเกรย์ไฮโดรเจนแน่นอนครับถ้าพื้นฐานไม่ทำอะไรเลยมันคาร์บอนฟุตพริ้นท์10กิโลกรัมต่อกิโลกรัมกิโลกรัมไฮโดรเจนแน่ๆนะครับแต่วันนี้พอเราทำลักษณะนี้ครับมันเหลือประมาณ1กว่าๆครับซึ่งบลูไฮโดรเจนประมาณ4นะครับแต่ตัวนี้1ครับโดยไม่มี CCS ครับฟุตพริ้นท์ครับก็ขออธิบายไปเป็นขั้นเป็นตอนนะครับจริงๆตัวนี้เนเชอรัลแก๊สถ้าเกิดสมมติเราพูดถึงบริบทประเทศไทยนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นไบโอมีเทนได้นะครับพอเป็นไบโอมีเทนแล้วผมคำนวณง่ายๆครับตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์จะเป็นเนกาทีฟคาร์บอนฟุตพริ้นท์แน่ๆครับหมายความว่าอย่างไรครับโมเลกุลไฮโดรเจนที่รับเข้าไปใช้เนี่ยยิ่งใช้ฟุตพริ้นท์ของโปรดักต์เรายิ่งลดครับมันจะตรงข้ามกับบริบทที่เราเคยคุ้นชินว่าเราใช้อะไรก็ตามเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นโพซิทีฟไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดตรงเนี้ยข้อแม้ว่าเปลี่ยนเป็นเบลแก๊สปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเนกาทีฟคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทันทีครับตรงนี้ก็คือมีการนำ NG นะครับเข้ามาผ่าน SMR แล้วก็มีการทำ Waste Heat Recovery ก็คือทำผลิตสตรีมครับหมายความว่าพลังงานที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นสตรีมแล้วก็นำไปใช้ครับ Export ออกไปตรงนี้ก็จะเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ละ1อย่างนะครับบวกกับตัวเนี้ยพอมีการทำคาร์บอนแคปเจอร์ของตัวเองครับแล้วก็กลับมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็อัดเข้าไปใหม่เพื่อจะทำให้ปฏิกิริยาเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะๆครับตรงนี้ก็ทำให้ตัวเนี้ยมันจะไปเหมาะสมกับ CCU ได้เลยนะครับ CCU เมื่อเรามีการใช้ CCU ก็หมายความว่าคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากโปรเซสนี้จะหายไปทันทีโดยที่ไม่ต้องฝังลงดินครับอันนี้เป็นจุดนึงที่เราอยากจะสื่อสารครับและเทคโนโลยีนี้รันมา10กว่าปีแล้วครับที่ประเทศไทยนะครับเราสามารถผลิตไฮโดรเจนลักษณะเกรดบลูไฮโดรเจนได้แล้วในประเทศไทย
แล้วก็10ปีแล้วครับแล้วก็ลินเด้เองก็ยินดีมากๆครับที่อยากจะสื่อสารเทคโนโลยีนี้นะครับแล้วสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่เป็นคำตอบของทุกอย่างนะครับเพราะว่าอะไรครับ key message คือเราต้อง develop CCU ให้มากขึ้นเราต้องก้าวเดินให้เร็วขึ้นในมุมของ CCU ครับ CCU ที่นี้คืออะไรผมไม่พูดถึงไฮโดรเจนเลยนะครับภาพนี้เพราะไฮโดรเจนไม่ใช่ตัวหลักนะครับในการที่จะสื่อสารในวันนี้นะครับผมจะมองภาพใน CCU อาจจะต้องมองภาพเมทานอลหรืออาจจะเป็นที่คุณคิมพูดถึงเมื่อสักครู่ก็ตามที่เป็นโปรเซสอื่นๆหรือจุดต่อยอดอื่นๆอะซิติกแอซิดsustainability fuel นะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับแล้วก็จะบอกว่าตัวยิง CO เนี่ยสามารถผลิตเป็นแก๊สโซลีนได้อีกทีนึงด้วยนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับแล้วมาถึงจุดสรุปวันนี้ผมอยากจะให้ key message key take away อยากจะสื่อสารในมุมไฮโดรเจนนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าไฮโดรเจนไม่ใช่คำตอบไม่ใช่ความต้องการหลักของ decarbonization decarbonization คือการทำ carbon capture แต่ว่าไฮโดรเจนดันเป็นจุดที่สามารถช่วยให้คาร์บอนแคปเจอร์ดีคาร์บอนไนเซชันมันเป็นได้ง่ายขึ้นและง่ายมากๆนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ตัวนี้ไฮโดรเจนมีความสำคัญนะครับวันนี้ตัวไฮโดรเจนเองเนี่ยเรายังต้องการตัวสับซิดี้ต้องการโกเวอร์เมนต์โพลิซีต้องการการซัพพอร์ตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนแท็กซ์นะครับปลายทางเขาทำซีแบมใช่ไหมฮะแต่วันนี้ในประเทศก็ต้องมีคาร์บอนแท็กซ์ด้วยนะครับให้ทางผู้ประกอบการจะมีแรงผลักดันในส่วนจุดนี้นะครับแล้วก็ตัวเทคโนโลยีเองครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้เทคโนโลยีไฮโดรเจนมันคืออาจาย for business เลยครับขนาดผมอยู่ลินเด้เองครับผมยังอัปเดต week by week เลยครับมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วมันค่อนข้างท้าทายและมันชาเลนจ์มากครับดังนั้นการอัปเดตเทคโนโลยีของไฮโดรเจนเนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับแล้วก็วันนี้เปลี่ยนแปลงทุกวันครับเปลี่ยนแปลงตามความต้องการนะครับแล้วก็ตัวคอร์สเนี่ยมันยังเป็นความท้าทายอันนึงเพราะเราพยายามสเกลอัพมันอยู่เราพยายามลดคอร์สมันอยู่อย่างที่คุณพงศักดิ์สื่อสารเหมือนกันครับกรีนไฮโดรเจนเราพยายาม develop เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับเราอยากทำให้มันถูกลงจับต้องง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะสื่อสารอีกอันหนึ่งว่าวันนี้คำตอบเราอาจจะไม่ต้องไปเลือกสีไฮโดรเจนครับเราเลือกโลคาร์บอนไฮโดรเจนครับอะไรที่เหมาะกับเราครับแล้วก็ลองดูว่าบริบทประเทศไทยมีอะไรครับแล้วก็ตัวไบโอแก๊สอาจจะเป็นจุดคำตอบเมื่อกี้ผมต้องแจ้งก่อนมันมีจุดซินเนอร์จี้ครับดร.สมิตาครับลินเด้เองก็มีการทดลองที่เยอรมันครับมีการเอาไบโอแก๊สมาทำSMR นะครับแล้วก็อยู่ที่เมืองไลป์ซิกก็มีการ develop ตรงนี้อยู่เหมือนกันด้วยครับตรงนี้อาจจะจุดที่อาจจะขอรบกวนอาจจะขอแนะคำแนะนำด้วยครับว่าตรงนี้จะเป็นบริบทตรงไหนที่อาจจะเป็นจุดที่เราสามารถเชื่อมต่อและ synergy ตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วน standard จริงๆตรงนี้ standard ก็จะเป็นอย่างที่คุณดร.จิตติพูดครับตรงนี้ยังไม่มีข้อสรุปครับแล้วก็มีการเลือกว่า standard แต่ละอันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจน่าพูดคุยต่อเหมือนกันครับตัว standard ครับยังไงวันนี้ตรงนี้ผมก็จะฝากว่าลินเด้เองสามารถทำไฮโดรเจนได้ทุกสีนะครับแต่ว่าแต่ละสีมันเป็นคำตอบของแต่ละคำถามนะครับอาจจะต้องลองคุยกันนะครับเบื้องต้นว่าตรงไหนคือคำตอบตรงไหนคือคำถามมันเบสออนเพนพอยต์ของแต่ละพื้นที่ครับงั้นตรงนี้วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณคุณพานุพงษ์พงษ์ประยูรนะคะสำหรับการบรรยายเรื่องเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนนะคะก็จะเห็นว่าการผลิตไฮโดรเจนในปัจจุบันนะคะมีหลากหลายวิธีมากเลยนะคะ